สวัสดีค่ะจากบ้านไร่ของพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บพริกนะคะเอาไปกินสักหน่อยนะคะตอนนี้พริกฝนตกทุกวันนะคะเริ่มมีเม็ดเน่าบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะที่เม็ดสวยๆดกๆแบบนี้นะคะอันนี้มีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บเม็ดแดงนี้นะคะเอาไปทำพันธุ์สักหน่อยนึงต้องเก็บแยกนี่พริกไม่ได้ค้ำนะคะอันนี้ล้มหนักเม็ดหนักเม็ดแล้วก็ลมพัดแรงนะคะก็จะล้มนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บเม็ดที่กำลังจะแก่นะคะเก็บไปวันสองวันเขาก็จะแดงนะคะเขาเรียกว่าเม็ดครั่งนะคะฝนตกลงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้สึกเสียงเครือเครืออีกแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีพริกเม็ดที่เริ่มเน่านะคะเพราะว่าดินทับใบไม้ทับถมแล้วก็อยู่ในร่มนะคะทำให้แดดส่องไม่ถึงนะคะเขาก็จะเกิดการนี่ค่ะเม็ดสวยมากเลยนะคะเม็ดสวยจริงๆสำหรับพริกชนิดนี้นะคะเม็ดสวยเม็ดยาวเม็ดสวยเม็ดเรียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสีแดงสดส่วนตรงนี้เป็นพริกที่ล้มนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดยอดเก่าทิ้งนะคะให้ต้นนี้แตกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะได้ต้นเยอะนะคะแล้วก็เป็นต้นใหม่นะคะที่สวยงามนะคะเราจะได้มีกินไปตลอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้นใหม่นี้ต้นเก่านี้บาแรงพยองก็จะตัดออกนะคะเดี๋ยวรอให้อีกสักพักนึงนะคะรอให้ดอกเขาหมดก่อนนะคะก็จะตัดต้นนะคะตัดต้นเก่าทิ้งเพื่อจะได้ต้นใหม่ขึ้นมาแทนนะคะก็จะเหมือนกับที่หลายๆคนจะพูดว่าทำสาวนะคะแต่อันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าตัดต้นนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าโรคแมลงจะรบกวนมากนะคะเม็ดที่เคยยาวๆก็จะหงิกนะคะโอ้แต่อันนี้บอกได้เลยนะคะว่าดกแล้วก็กินไม่รู้จักชนะเลยนะคะช่วงนี้ตั้งแต่ฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดนะคะนี่ค่ะเริ่มมีหนอนเจาะเข้าไปข้างในนะคะเจาะเข้าไปข้างในจะเน่านะคะจะเป็นสีน้ำตาลข้างในนะคะนี่ค่ะเขาจะกินไส้พริกข้างในนะคะอีกหน่อยก็จะเน่าทั้งเม็ดนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลานี้นะคะนี่ค่ะเม็ดก็จะไม่ค่อยสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะรอเก็บพันธุ์รุ่นนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บเสร็จก็จะฉีดน้ำหมักสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเก็บไว้สัก 2-3 เม็ดนี่ก็พอทำพันธุ์แล้วนะคะสำหรับพริกที่เราปลูกกินเองนะคะขนาดแม่ค้าถามบ้านไร่องพยอมเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อพริกกินเลยเหรอบ้านไร่องพยอมก็บอกว่าช่วงนี้ที่บ้านปลูกพริกกินเอง ตอนนี้พริกแพงนะคะนี่ค่ะพอเขาสุกมาแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะเริ่มเน่านะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่ ที่ล้มแล้วเราดันค้างขึ้นดันขึ้นมานะคะแล้วก็มาได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าน้ำหมักเลยนะคะช่วงฝนตกหนักทุกวันนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะนี่เม็ดอย่างนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ทำพันธุ์นะคะนี่ค่ะ
อย่างนี้เม็ดไม่สวยเราจะเก็บออกหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูหอมนะคะเขาเรียกว่าหอมสุพรรณนะคะนี่ค่ะถึงหลังคาข้างบนแล้วนะคะสูงพอกับบอนกระดาษเลยนะคะบอนหูช้างนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหูช้างนะคะหูเยอะจังเลยพริกก็เก็บไม่ไหวแล้วยุงกัดจังวันนี้แม่ลำพยอมก็พาเพื่อนๆมาเก็บพริกแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ลำพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ